สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กอุดหนุนบุตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีเงินเข้านะครับแล้วก็โอนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอนไปแล้วนะครับผมสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับสำหรับ3กลุ่มนี้ที่ผมแจ้งไปนะครับก็เดี๋ยวนี้มาจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็โอนไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเงินได้โอนไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เงินอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับอยากจะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนเดิมนะครับโดยคำถามในวันนี้ก็คือนะครับคุณเป็นหนี้อะไรกันอยู่บ้างนะครับเช่นรถบ้านสินเชื่อต่างๆนะครับใครมีภาระอะไรเหลืออยู่กันบ้างนะครับใครมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับหรืออยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดนะครับอยากให้ลุงตู่ของเราเนี่ยช่วยเหลือเยียวยาด้านใดกันมากที่สุดนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดคุยกันนะครับผมก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับโควิดกลับมาระลอก2แล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลตัวเองนะครับนี่นะครับก็เป็นปฏิทินนะครับการจ่ายเงินปีงบประมาณ64นะครับหรือ2564ทั้ง3กลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับโดยมีเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับทั้ง3กลุ่มนี้นะครับโดยวันที่8มกราคมนะครับได้ทำการโอนเงินนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยู่ใน3กลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้เงินนะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับหรือสอบถามโทรสายตรงเลยที่พม.ก็ได้นะครับที่1300นะครับเป็นสายด่วนพม.ครับโทรไปหาเขาเลยนะครับว่าเมื่อวันที่8มกราคมนะครับไม่ได้รับเงินนะครับทั้งที่ได้ทำการโอนเงินจ่ายเงินทั้ง3กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกลุ่มเด็กนะครับอายุ0ถึง6ปีเนี่ยนะครับจะได้รับเงินนะครับเป็นเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับจำนวน600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับกับอีก 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดย 1,000 บาทต่อเดือนมีเงื่อนไขก็คือผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเป็น 1,000 บาทนะครับกลุ่มสุดท้ายต่อมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะได้รับ600บาทนะครับ60ปีถึง69ปีนะครับ600บาทส่วน70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาทนะครับ80ปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทและสุดท้ายอายุมากกว่า90ปีจะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับทั้ง3กลุ่มนี้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับโอนเงินไปแล้วนะครับเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับถ้าใครยังไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะโทรสายด่วนสายตรงพม.เลย1300นะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับผมโอนไม่ได้เลยนะครับแล้วในเดือนต่อไปนะครับเดือนกุมภาพันธ์ครับจะโอนให้ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็ถ้าใกล้ๆนะครับถ้าใกล้ๆถึงวันตรงนี้ผมก็จะทำคลิปข่าวแจ้งล่วงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้ง3กลุ่มนี้ได้รับทราบกันนะครับหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสริมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าวันที่18มกราคมนะครับและ22มกราคมนะครับจะมีเงินเข้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นเข้าในของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับผู้ที่ถือบัตรตรงนี้อยู่นะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้อีกเช่นกันนะครับโดยจะมีค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับทั้งหมด330บาทนะครับเงินจะโอนเข้าบัตรนะครับแล้วก็สามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะต่อมาวันที่22มกราคมนะครับเป็นเงินของสำหรับเงินเพิ่มให้กลุ่มผู้พิการนะครับ200บาทนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเพิ่ม200บาทนะครับตรงนี้ก็จะเอาไปสมทบกับ800บาทตรงนี้นะที่ผมบอกก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 1,000 บาทนะครับผมสำหรับผู้พิการนะครับอันนี้นะครับ
เป็นข่าวแจ้งเตือนภัยนะครับใครที่ไปรับฟังข่าวมานะครับที่ว่าจะมีเงินเยียวยา 4,000 บาทรอบ2นะครับแจกเงินเยียวยา 4,000 บาทรอบ2นะครับหรือ 5,000 บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นข่าวที่เป็นจริงเลยนะครับตอนนี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับโปรดอย่าหลงเชื่อนะครับก็เขาได้พาดหัวข่าวไว้นะครับครม.อนุมัติแจกเงินเยียวยา 4,000 บาทรอบ2จำนวน2เดือนนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับไม่ใช่ข่าวจริงนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาในข่าวที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ได้แจ้งเอาไว้นะครับว่าทางครม.เนี่ยไม่ได้มีมติหรือนโยบายอะไรที่จะแจกเงินเยียวยา 4,000 บาทรอบ2หรือระยะเวลาต่ออีก2เดือนเลยนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเขาเคยได้พูดเอาไว้แล้วนะว่าจะนำเงินที่กู้มาเนี่ยไปฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนนะครับไม่ได้มีนโยบายที่จะเอามาช่วยเหลือเยียวยาอะไรตรงนี้นะครับขอไปฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเมืองก่อนนะครับแต่ว่าถามว่ามีเงินเยียวยาไหมมีแน่นอนครับแต่เป็นเยียวยาในรูปแบบของแบบอื่นนะครับไม่ใช่แจกเงินเยียวยาแบบนี้นะครับไม่ได้แจกกันแบบนี้นะครับก็ต้องรอทางรัฐบาลนะครับออกมานะครับว่าจะเยียวยาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเนี่ยแบบไหนรูปแบบไหนโครงการไหนนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวออกมานะครับผมสำหรับไอ้เงินเยียวยาอะไรตรงนี้นะครับจะมีแค่ของชาวเกษตรกรนะครับตอนนี้นะครับชาวเกษตรกรอย่างเดียวนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีเงินเยียวยาของสำหรับชาวเกษตรกรนะครับแต่สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างคนเราเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นข่าวออกมานะครับผมก็โปรดอย่าหลงเชื่อนะครับข่าวนี้โอเคครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับใต้ YouTube นี่เลยพิมพ์กันคนละ1คอมเมนต์ก็ได้นะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดนะครับอยากให้ลุงตู่ของเราช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกดบวก1กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงตู่ก็ได้นะครับพิมพ์กันเข้ามาครับพิมพ์ขอให้ลุงตู่สู้ๆอะไรก็ว่าไปก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอคืนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคืนนี้สวัสดีครับช่วงแนะนำแนะแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนำแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สำคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะมากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สำหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งแทนนะครับตรงนี้ข่าวสามทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สำคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำกำไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของ
ข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง200-300ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผม